วัสดีครับเพื่อนชาวโมบายลูปเปอร์ทุกท่านกับผมนัทโยในซัมเนอร์วอลสกายอารีนาครับแล้ววันนี้ฮะที่เห็นยืนกันเป็นบอยแบนด์อย่างนี้ไม่ใช่อะไรมันคือทีมลงโกเลมทีมใหม่ของผมที่ชัวร์มากขึ้นแล้วก็ไวด้วยนะครับผมอาจจะช้ากว่าทีมที่ใช้โจ๊กศาสตร์แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันชัวร์กว่าเพราะเท่าที่ลองมาก็ยังไม่ล่มเลยนะครับเวลาเฉลี่ยจบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน40วินาทีอาจจะเกินนิดหน่อยแต่พอเฉลี่ยแล้วมันก็จะประมาณ 38-39 วินาทีนะครับที่สำคัญข้อดีของทีมนี้คือมันใช้อินุทีมเดียวกับที่ฟาร์มมังกรนั่นเองนะครับผมนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูสแตทดูแนวทางกันนะครับผมไม่ยากไม่ยากยากแค่ทำเดมอนให้มันแรงๆแล้วก็เดมอนหายากแค่นั้นเองนะถ้าไม่มีเดมอนผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวอะไรมาแทนดีอาจจะต้องลองเป็นพวกดาเมจมาใส่ดูนะครับผมเริ่มจากดันซิมครับตัวเอกของเราก็จะเป็นคริร้อยแล้วก็ทำแอตแทกเยอะๆที่สำคัญเลยเนี่ยเท่าที่ผมลองนะสปีดต้องประมาณ130ขึ้นไปนะครับมันจะทำให้ดันซิมเนี่ยมันน็อกรอบแล้วได้โจมตีเยอะมากซึ่งเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูแต่ถ้าใครทำไม่ได้เนี่ยก็ให้มันออกหลังอินุก็ได้นะครับผมเน้นดาเมจไปเลยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะได้ตีเยอะแล้วมันจะชัวร์กว่านี้หรือเปล่าเพราะเท่าที่ผมลองเทสแล้วเนี่ยถ้าสปีดเกิน130เนี่ยดันซิมมันจะได้น็อกรอบนะครับถ้าใครทำได้ช้าก็ให้ออกหลังอินุทั้ง3ตัวไปเลยก็เป็นอินุออกก่อน3ตัวแล้วก็ดันซิมแล้วก็เป็นเดมอนได้นะครับผมส่วนอินุทั้ง3นะครับก็สเต็ปเดิมเลยคือให้มันเดฟเกินจนที่มันสามารถลากออกไปได้4ตัวนะครับผมถ้ามันไม่ถึงก็ใส่พวกรูนฮึดเสริมไปนะแต่ว่าอินุผมเนี่ยก็จะเสริมแกร่งด้วยคิเลทค่อนข้างเยอะทุกตัวเลยนะปึ๊บประมาณนี้แล้วก็เดมอนครับผมเดมอนก็เป็นเลดเบลดที่เน้นแอตแทกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสปีดของทีมนี้ต้องไม่ต่ำกว่า50เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะออกช้ากว่าพวกไอ้มอนสเตอร์ตามทางนะครับผมอันนี้เราจะได้ลีดของดันซิมด้วยเป็นลีดแอตแทกเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่า movement มันออกมาเป็นยังไงแล้วทำไมมันถึง work นี่ครับดันซิมมันจะออกก่อนครับแล้วมันก็จะเปิดเก็บไปหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วมันจะเป็น loop ค่อนข้างคงที่อารมณ์เหมือนแบบลงมังกรเลยนะเนี่ยพอดันซิมได้ออกก่อนรอบนึงใช่ไหมก็เหมือนตีฟรีเนี่ยเดี๋ยวดูช็อตนี้น่าจะเห็นผลครับเนี่ยป้าบเตะตายหนึ่งป้าบป้าบป้าบปุ๊บเนี่ยเหลือ1ตัวดันซิมก็จะเก็บแล้วก็จะได้พาสซีฟทำงานอีกนะครับแต่เนี่ยดาเมจดันซิมผมอาจจะขาดไปนิดนึงอันนี้ก็เปิดเกาะโปเลมไม่ติดนะดันซิมมันก็มี AI error อยู่เหมือนกันคือมันไม่ค่อยชอบใช้สกิล2ไม่ค่อยเปิดเกาะเท่าไหร่อันนี้ก็จะจบประมาณ38วินะเดี๋ยวเราลองรันไปสักประมาณ10รอบให้ดูเลยแล้วกันเพราะว่ามันก็น่าจะประมาณถ้า38เฉลี่ย38วิก็380วินาทีประมาณ 6-7 นาทีต่อรอบนะครับผมอันนี้เกาะไม่แตกอินุลากอินุลากปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ตายเนี่ยโดนแทรกนะโดนแทรกแซงถ้าทำได้เร็วกว่านี้อีกก็จะยิ่งดีนะครับผมดันซิมมันก็จะวนมาทันอาจจะต้อง150อัพเลยมั้งมันถึงจะห้องกลางจะไม่โดนโกเลมแทรกนะปั๊บจัดไปนี่ฮะทีมนี้ค่อนข้างแบบชัวร์มากเลยนะโอ้ยอันนี้ล่อไป43วิว่ะทุกคนแต่ก็ถือว่าเร็วแล้วก็ไม่ต้องไปทำทีมพิทเพิ่มด้วยสำหรับคนที่อยากจะฟาร์มทั้งมังกรทั้งโกเลมนะปรับปรับอันนี้เนี่ยอันนี้น่าจะมีฟิลนิดนึงนี่เปิดเกาะแตกติดปุ๊บจ้วงไปเนี่ยแล้วพออินุมันลากดันซิมไปเนี่ยมันทำให้แบบคูลดาวน์ดันซิมหายไปนะมันก็เลยได้แบบเหมือนเตะได้แบบ EX แบบชัวร์ตลอดปั๊บอันนี้โดนขั้นไปนิดหน่อยปึ๊บ
นี่ครับยิ่งเดมอนเราใกล้ตายเรายิ่งแรงอะโอ้ยตอนนี้46อะไรครับเนี่ยเราอุตส่าห์บอกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อกี้ผมก็เล่นค่าเฉลี่ยมันก็ไม่เกิน40วินะทำไมมันล่อไป46วิวะบาปบาปเนี่ยฮะถ้าเราเร็วพอมันก็จะน็อกเนี่ยแต่ห้องเนี่ยมันจะน็อกบอสข้างไม่ได้ถ้าเก็บไม่หมดมันต้องเก็บให้หมดภายในแบบเราออกครบ5ตัวเราเก็บบอสให้ได้นะมันก็จะไวข้ามไปได้แต่ห้องระหว่างทางเนี่ยเนี่ยเราสามารถเบรกได้นะอันนี้ก็น่าจะช้าอีกแล้วโอ้น่าจะ40 41วิ43เฮ้ยนายหักหน้าเราแล้วล่ะดาซิมตอนเราฟาร์มมาเราไม่เกินวันนี้อ่ะมันอาจจะมีค่าเฉลี่ยที่เร็วขึ้นเอาดีๆหน่อยให้ค่าเฉลี่ยมันสวยๆหน่อยเอาอีกแล้วฮะเกาะแตกช้าไปหน่อยนึงฮะป้าบป้าบป้าบโอ้ยโดนแช่อีกแล้วยังดีนะเหลือเดมอนไว้ปั๊บปั๊บตู้นี่น่าจะไม่เกินแล้วน่าจะ39วิหรือเกินอีกวะ38วิแล้วเอาเร็วกว่านี้หน่อยเอาเร็วกว่านี้หน่อยฮะมันก็ถือว่าเป็นทีมที่ถือว่าไวแล้วเนาะถ้าไวกว่านี้นี่คือต้องแบบมีตัวอลังการกว่านี้แล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงไอ้ดันซิมเนี่ยมันก็คือตัวพอยซันมาสเตอร์นะเผื่อใครบอกว่าผมไม่ได้เล่นตอนช่วงสตรีททำไงดีพี่ไม่มีดันซิม ใช้ตัวพอยซันมาสเตอร์ธาตุน้ำนะครับผมมันคือตัวเดียวกันแค่คนละร่างเท่านั้นปึ๊บหน้า39วิแล้วมันจะเฉลี่ยมันจะเกินไหมเนี่ยพ่อหนุ่มรอบก่อนๆดันทำไว้จะเยอะเลยทำไว้จะเยอะนี่คือ40กว่าวิเนี่ยมันจะเป็นทีมที่ชัวร์มากๆเลยถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นการออกลำดับแล้วเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันจะไม่ชัวร์ก็ตอนแบบเปิดเกาะแดงไม่ติดนะน่าจะได้อยู่เฮ้ยเดมอนโดนอีกแล้วไม่เป็นไรครับดันซิมบอกว่าเดี๋ยวพี่เก็บให้เดี๋ยวพี่เก็บตกให้น่ารอบนี้37วิว่ะเริ่มทำให้ค่าเฉลี่ยเรากลับมาคงดีแล้วนะระหว่างนี้ก็ไปดูพวกอาร์ติแฟกต์แบบชัดๆอีกทีนึงแล้วกันจริงๆดันซิมเนี่ยอาร์ติแฟกต์ก็ใส่เป็นเพิ่มแอตแทกอะไรไปนะช่องนี้ผมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนอยู่นะครับผมส่วนช่องนี้ก็พยายามเอาเพิ่มแอตแทกธาตุน้ำกับธาตุแสงได้ก็ยิ่งดีเพราะว่ามันจะได้ตีพวกเสาตายได้นี่ครับดูนอาจจะยังไม่เยอะมากเน้นคีร้อยนะฮะแล้วก็เดมอนอาร์ติแฟกต์เนี่ยที่มันตีแรงๆเพราะว่าผมทำดาเมจใส่ธาตุน้ำเน้นตีโกเลมนะครับผมแล้วก็มีตีประสานนิดหน่อยแล้วก็แอตแทกสูงสุดบวกเพิ่มเยอะๆเวลาเราเสีย HP เยอะๆนะครับที่เห็นว่าจ้วงแรงๆตอนตัวเดมอนใกล้ตายเนี่ยก็เพราะอาร์ติแฟกต์อันนี้นี่แหละปึ๊บส่วนอินุทั้ง3ตัวนะครับผมจะเห็นว่าใส่แบบมีไฟเสริมเข้าไปด้วยมีฮึดเสริมมีชิลเสริมแบบว่าสุดแกร่งไปเลยทีเดียวนะครับอาร์ติแฟกต์ก็เน้นแบบตีประสานเพิ่มแม่นยำสกิล1ให้มันเกาะแต่งง่ายๆแล้วก็เน้นตีธาตุน้ำอะไรอย่างงี้นะครับผมที่สำคัญของอินุก็คือทำให้เดฟมันถึงแค่นั้นเองนะครับผมในรอบที่แล้วจัดไปกี่วิเนี่ย
สี่สิบวิเก็บโต๊ะมาแล้วสวยงามมากฮะสามสิบแปดวิเฉลี่ยผมว่าน่าจะไม่เกินแหละน่าจะกลับมาสิบครั้งน่าจะกลับมาไม่เกิน40วิเหมือนเดิมแล้วนะอยู่ที่ทีสุดท้ายนี่แล้วแหละว่านุ่มเนี่ยดันซิมถ้ามันใช้สกิลดีๆหน่อยนะก่อแตกนั่นแหละสวยลดระยะเวลาไปได้เยอะเลยนะฮะประมาณวิกว่าโอ้ยเตะมันปักปักปักปาบปาบว้าคาบันอ้าย40วิได้เลยช้าไปนิดนึงนะ44วิแม่งเอ้ยเกินไหมเนี่ยโอ้40วิเสียใจเขาจะหาว่าเราโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่าโมไว้ว่าไม่เกิน40วินะครับเฉลี่ยแม่งเกินดังนั้นรอบนี้ไม่ดีฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเผื่อเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆอยากลองทำดูนะครับผมอย่างที่บอกข้อดีคือมันใช้อินุทีมเดียวกับที่ไว้ฟาร์มมังกรเราก็จะไม่ต้องนำทีมพิษนะแต่ว่าข้อเสียก็คือต้องใช้เดมอนก็เป็น5ดาวนะแล้วก็ลูนดาเมจอาจจะต้องสุดหน่อยถ้าไม่สุดผมว่ามันก็อาจจะช้าลงนิดหนึ่งนะฮะนะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยหรือมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายฮะ